ไหมเข้าใจไหมครับตัวเล็กอย่ามองที่อื่นนะครับต้องมองทางนี้นะครับมองตัวต้นเสียงนะครับโอเคนะหนูต้องมีสมาธิเพราะว่ามันเป็นช่วยทางการเรียนหนังสือนะครับจะเป็นคนเก่งในอนาคตโอเคไหมครับเงียบไม่คุยกันนะครับฟังทางนี้ให้เป็นให้ได้ฟังให้ทันโอเคนะครับอ้าวต่อไปลุงหงอกไม่รู้ว่าทั้งหมดกี่คนเพราะฉะนั้นต้องนับนะเวลานับเราสมมติว่าถ้าไปทางขวานะหนึ่งท่านก็ต้องอย่าเพิ่งครับเริ่มนี่เป็นหนึ่งนะหนึ่งนับหนึ่งสองดังๆหรอกสิบเก้าคนเนาะแน่ใจนะแน่ใจนะลืมตาขึ้นมาลูกนั่งขึ้นมามีอะไรไหมสุขภาพเป็นไงลูกตาไม่ดีใช่ไหมครับเดี๋ยวลุงหน่อยจะช่วยก่อนนะครับหนักหนังตานะครับโอเคฮะลุงหน่อยช่วยก็อ๋อตาหนูถูกน้ำเนาะตาแดงนะลูกนะใช่ไหมครับโอเคไม่เป็นไรลุงหน่อยช่วยแป๊บเดียวสังเกตน้ำจะหายปวดนะครับนั่นเบาๆหรอกเห็นไหมเบาๆเห็นไหมน้ำตาไหลเลยแปลว่าสบายตาเลยเห็นไหมน่ะหายยังหรอกหายยังครับฮะหายแล้วครับโอเคนะลืมใจดีนะครับฟังก่อนนะครับใครปวดหัวยกมือขึ้นใครปวดหัวมีไหมครับปวดหัวฟังแล้วมีใครปวดหัวไหมครับมีใครปวดหัวไหมครับมีใครปวดตัวไหมครับปวดตัวมีไหมครับเร็วมีไหมครับมีใครปวดแข้งปวดขาไหมครับไม่มีนะไม่มีนะอ้าวล่ะต่อไปนี้อีกทีนึงนะครับอ้าวจากซ้ายไปวนนะฮะหนึ่งนับแรงๆสองสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเจ็ดแปดสิบเก้าเสียงดังไม่ชัดเจนขออีกรอบได้ไหมครับได้โอเคเอาจากขวาไปนะครับสามนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาใหม่ไม่พร้อมเพราะว่าอย่าลืมนะว่าถ้าหนึ่งไปขวาหนึ่งคนที่สองต้องตามต้องเบียนหน้าไปด้วยนะครับนะเป็นลักษณะนี้มันต้องส่งกันให้เป็นเพราะว่าต่อไปมันจะเป็นก็เรียกว่าในการก็เรียกว่าเขาเรียกพลังงดโอเคนะนะเอาหนึ่งไหมลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบแปดยังไม่พร้อมเอาอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายโอเคนะเอาใครจะเริ่มหนึ่งยกมือขึ้นอย่างนี้ใครจะเริ่มหนึ่งหนึ่งโอเคนะโอเคนะพร้อมนะเอาใหม่นะจัดการให้ดีนะอย่าลืมว่าเนื่องก็ต้องเบนสองก็ต้องไปเงี้ยแล้วนับต่อไปให้ชัดๆนะครับโอเคนะโอเคเข้าใจนะครับทุกคนเตรียมตัวนะถือว่าเป็นหน้าที่จะรับลูกรับส่งเข้าใจไหมครับมนุษย์ต้องรับส่งรับคนก่อนแล้วส่งคนหลังให้เป็นโอเคไหมครับรับให้เป็นแล้วส่งให้ได้เข้าใจนะทุกคนต้องมีความคิดตัวนี้เอาไว้นะครับพร้อมยังนับสามสองปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าโอเคตบมือให้กับตัวเองซะดีมากดีมากดีมากนี่แหละคือวินัยนะลูกนะจำไว้ด้วยนี่คือวินัยหนูไปไหนมันอยู่คนเดียวไม่ได้มนุษย์มันต้องรับของส่งของโอเคไหมแปลว่าเป็นทั้งผู้รับให้ได้เป็นทั้งผู้ให้ให้ได้โอเคไหมครับเข้าใจนะครับหัดฝึกตัวว่าเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้หรือหัดเป็นทั้งผู้ตามและผู้นำโอเคไหมมาถึงที่นี่
หนูจะต้องตามคุณครูโอเคไหมเพราะว่าหนูกำลังอยู่ในวัยเรียนอยู่ใช่ไหมครับยกเว้นคุณครูจะแต่งตั้งให้ใครเป็นหัวหน้าถือเป็นผู้นำหรือเลือกกันเอาเองว่าใครเป็นหัวหน้าเขาเรียกว่าผู้นำนอกนั้นถือเป็นผู้ตามแล้วผู้นำผู้ตามต้องคุยกันใช่ไหมโอเคไหมครับต้องคุยกันจะทำกิจกรรมใดๆก็ตั้งต้องคุยกันโอเคนะโอเคนะครับมันเป็นวินัยโลกมาอยู่ร่วมกันต้องเป็นเช่นนั้นโอเคเข้าใจนะครับเอาละกลับมาถึงสมาธิทีเนี้ยจับไว้ให้ดีนะครับเอาละนับหนึ่งก่อนเริ่มต้นฟังให้ดีนะหลับตาทุกคนครับหลับตาทุกคนครับหลับตานิ่งๆนะครับอย่ากระตุกกันนะครับให้สังเกตให้ดีนะมือสองข้างที่แตกกันนั้นลุงงอกอธิบายว่าถ้าเป็นไฟฟ้าจะต่อไฟฟ้าแบบอนุกรมต่อไปโตแล้วหนูจะต้องเรียนเรื่องของไฟฟ้าโอเคนะไฟฟ้ามันมีกระแสไฟฟ้ามันจะวิ่งไปนะอย่างเวลานี้ลุงงอกก็ถือว่าต้นกำเนิดของไฟฟ้าโอเคไหมครับสังเกตฝ่ามือหนูนะมันจะยืดๆเหมือนมดไต่นะครับเพราะไฟฟ้าสถิตมันจะวิ่งแหละนะให้สังเกตอยู่ในความนิ่งๆจะได้นะครับอย่าดุกดิกนะครับเอาล่ะเมื่อทุกคนหลับตาเรียบร้อยแล้วหายใจเข้าเปิดลึกๆโลกเปิดแล้วก็กลืนลมหายใจเหมือนกลืนน้ำลองทำดูซิสูดหายใจไปลึกๆสูดหายใจเข้าไปลึกๆทางจมูกทางปากได้ยิ่งดีเข้าปากแล้วกลืนเหมือนกลืนน้ำนั่นน่ะฝึกกลืนนี่ก่อนนะครับต่อไปนี้ฟังใหม่นะครับสูดลมหายใจเข้าทางปากปื๊ดกลืนแล้วก็กลั้นนานๆอย่างนี้กลั้นตามด้วยกลั้นแล้วหนูจะรู้สึกสบายตัวนะครับทนไม่ได้ก็ออกทางจมูกนะครับเป็นการฝึกเพิ่มพลังงานให้กับตัวเราเองนะครับลุงออกจะรู้อากับกิริยาเองถ้าใครก็ตามที่มีอากับกิริยาที่ไม่อันนั้นลุงออกจะเข้าไปช่วยทันทีนะครับเพราะว่าลุงออกจะรู้จักจังหวะนี้ดีนะครับจำเป็นหลักแล้วนะอ้าปากขึ้นมาก็สูดอากาศเข้าไปทางปากแล้วก็กลืนเหมือนกลืนน้ำทุกประการเสร็จแล้วก็กลั้นนานๆนานเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะทนไม่ได้จึงออกทางจมูกจำนะลูกนะต้องจำเอาไว้นะครับเรื่องนี้จำไว้ก่อนเอาละต่อไปนี้ทุกคนหลับตาดีแล้วสิ่งที่ต้องนึกถึงก็คือหนึ่งเวลาสูดหายใจเข้าให้นึกถึงคุณพ่อเวลาหายใจออกทางจมูกก็นึกถึงคุณแม่ทุกคนจะต้องมีพ่อมีแม่พ่อแม่ถือเป็นผู้มีพระคุณหมายเลขหนึ่งนะครับต่อมาก็หายใจเข้านึกถึงคุณครูออกก็คุณครูนึกใบหน้าคุณครูให้ได้ทุกคนคุณครูที่มาสอนหนูเอาความรู้มาให้หนูหนูต้องตั้งใจเรียนรู้รับฟังเพราะว่าต่อไปหนูต้องเป็นคนเก่งต่อไปในสังคมนะเราไม่อยู่ตรงนี้เราจะไม่อยู่ในคริสตี้ล่างต่อไปตลอดชีวิตเราต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นจะได้ไปใช้ชีวิตนอกพื้นที่ก็เอาความรู้จากครูที่เขาสอนทุกวันทุกวันนั่นแหละโอเคนะครับหนูต้องเข้าใจตัวนี้ให้ได้เพราะหนูต้องโตขึ้นไปเรื่อยนะครับเอาล่ะสรุปนะครับสรุปเลยนะฮะคำว่าสมาธิเนี่ยมันแปลว่านิ่งเช่นทุกคนขณะนี้กำลังนั่งนิ่งอยู่แล้วนั่งนิ่งๆนะให้ตัวเองนิ่งๆได้
อย่าดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเข้าหากันวางมือทับเฉยๆฮะอย่าไปบีบกันแน่นนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ความรู้สึกสูงมากวางทับกันเฉยๆไม่ใช่ไปคันกันไม่ได้มันจะรู้เหมือนกับว่ามีมดไต่ที่ฝ่ามือหรือยุบยิบยิบเหมือนไฟช็อตสังเกตให้ดีนะครับลุงหงอกำลังปล่อยพลังไฟฟ้าสถิตให้นะครับเป็นไฟฟ้าธรรมชาติหนูจะรู้สึกเองเรื่องนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับน่าคำว่าสมาธิมันแปลว่านิ่งเช่นนั่งนิ่งนาทีนี้ทุกคนทำได้ดีอยู่ในเกณฑ์ดีมากด้วยนะครับยังไม่ถึงขั้นดีที่สุดเพราะว่ายังมีคนยังลุกดิ๊กอยู่เวลานี้ไม่เวลาเดี๋ยวจะไปช่วยทีนึงพยายามอย่าดุดิ๊กนะครับลูกนะคุมตัวเองให้ได้ตรงนี้เพราะว่ามันใช้ไม่กี่นาทีนะอีกไม่กี่นาทีก็จะเป็นเที่ยงกลางวันแล้วจะได้ไปต้อนรับทานอาหารลุงออกมาที่นี่นำอาหารมาให้รับประทานหมดทุกคนเลยนะครับเห็นไหมไม่ใช่มาตัวเปล่านะมาให้ทั้งนั้นเลยหนูต้องเข้าใจให้ได้นะลุงออกและคณะไม่มาเอาอะไรจากที่นี่นิดเดียวก็ไม่เคยเอานะครับตั้งใจจะมาช่วยเรื่องสุขภาพร่างกายเพราะว่าผู้ใหญ่ในวันนี้เอาโดยผู้ยิ่งทีมงานลุงออกหรือครูที่นี่ทุกคนล่ะนะเรื่องของเลือดของหนูมันมีตะกัวเยอะเลยลุงหงอกมาทำหน้าที่กำจัดสารตะกัวในเลือดของหนูออกโอเคนะหนูต้องเข้าใจนะวิธีการลุงหงอกเวลานี้ก็หนึ่งในวิธีนั้นก็คือเรื่องของการทำสมาธิต้องเข้าใจให้ได้เพราะฉะนั้นหนูต้องตั้งใจรับเต็มๆลุงหงอกมาที่นี่ใช้เวลา6ชั่วโมงนะครับจะมาถึงที่นี่ได้ดูซิมันกันดานขนาดไหนหนูต้องเข้าใจเรามีความตั้งใจสูงมากนั้นหนูเป็นเพียงผู้รับที่ดีเท่านั้นเองต้องเข้าใจตัวนี้ให้ได้นะครับเอาล่ะเสร็จแล้วคำว่าสมาธิแปลว่านิ่งคำว่าสติแปลว่ารู้สึกตัวเช่นลุงงอกำลังพูดให้ฟังอยู่เวลานี้ได้ยินไหมถ้าได้ยินรู้ไหมว่าพูดอะไรฟังทันไหมล่ะถ้าหนูเล่นกันหนูก็ฟังไม่ทันหรือเสร็จแล้วก็ไม่รู้เรื่องเรียนหนังสือก็เหมือนกันลูกต้องฟังครูให้ทันค่อยๆคิดตามคุณครูและจะเข้าใจเห็นไหมฮะเรียนหนังสือต้องเข้าใจไม่เข้าใจจะไปไม่รอดโอเคไหมครับงั้นต้องเป็นนักฟังที่ดีนะอยู่ในห้องก็เตือนกันเอาไว้ทุกคนคนไหนเล่นดุดิบก็ต้องเตือนกันนะอย่าให้ครูเขาเตือนกันบ่อยนักประมาณนั้นนะครับเสร็จจากเรียนชั่วโมงก็ออกไปเล่นแล้วก็ว่านไปโอเคไหมเปลี่ยนวิชาก็ว่ากันนะครับต้องเข้าใจนะนี่ถือว่าเป็นระเบียบของหนูเองนะลูกนะเอาล่ะนั่งนิ่งแปลว่าสมาธิยืนนิ่งก็สมาธินอนนิ่งก็สมาธิฟังเสียงลุงหงอกเล่าให้ฟังนิ่งนิ่งได้ยินแต่ละคำก็เป็นสมาธิถ้าหนูไปอ่านหนังสือนิ่งๆคนเดียวก็เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิมีประโยชน์มากมายมหาศาลจะเดินหนูก็ต้องมีสมาธิมีสตินะจะขับรถขับเรือไปไหนก็ตามต้องมีสมาธิและต้องมีสติตลอดเวลานะครับแล้วเวลาเดินก็จะไม่พลาดพลั้งไม่ล้มหรือว่าล้มแล้วก็ไม่เจ็บประมาณนั้นครับโอเคนั่นเองคำว่าสติกับสมาธิมันของคู่กันอยู่นะครับลุงหงอกนำมาให้โดยเฉพาะนะวันนี้ทั้งหมดชุดนี้ก็19คนนะครับหายใจยาวลูกหายใจเข้าไปลึกๆนึกถึงหน้าตาคุณพ่อหายใจออกก็นึกถึงใบหน้าคุณแม่เราทุกคนต่างมีพ่อมีแม่ทั้งสิ้นนะปู่ย่าตายายด้วยยิ่งดีนึกให้เรียบร้อยลูกอย่าไปที่อื่นนะครับนี่แหละคำว่านึกก็แปลว่าคิดใจหรือจินตนาการ
จินตนาการก็คือความนึกคิดนั่นแหละคือจินตนาการจำด้วยนะโรคนะคนไหนที่มีจินตนาการดีคนไหนที่มีความนึกคิดดีคนนั้นก็จะเป็นคนเก่งเรียนหนังสือจะเก่งนะขอให้ทุกคนได้เรียนหนังสือได้เก่งเป็นตัวอย่างของอำเภอจังหวัดประเทศชาติไปเลยลุงงอกทุ่มเต็มที่นะลุงงอกกับผู้คนที่รู้จักลุงงอกทุ่มมาเต็มๆที่จะให้ตรงนี้นะครับเพราะว่าลุงงอกรู้ดีสังคมโลกรู้ดีสังคมประเทศชาติรู้ดีว่านะหมู่บ้านคริสตี้ล่างนั้นเป็นหมู่บ้านที่ได้รับสารตะกั่วอย่างมากมายมหาศาลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522 21 22มาแล้วบางคนก็ล้มหายตายจากไปเจ็บป่วยเหลือเกินจนทางการรู้ทางการก็หาวิธีช่วยลุงหงอกรู้ลุงหงอกรู้คณะก็ลงมาช่วยโอเคไหมหนูต้องเข้าใจให้ได้ตรงเนี้ยว่ามีคนในโลกเนี้ยในประเทศเนี้ยเขาหวังจะมาช่วยหนูแต่เข้ามาเราเองไม่ได้ลุงหงอกกับคณะก็ลงมาช่วยโอเคนะต้องเข้าใจให้ได้เอาละแล้วสมาธิตรงนี้แหละพลังงานบริสุทธิ์หรือไฟฟ้าประสิทธิ์จากลูกงอนมันจะวิ่งตามตัวหนูไปเองหายใจลึกๆลูกหายใจลึกๆหนูจะโล่งเองนะครับใครปวดหัวบอกมาด้วยนะครับใครปวดหัวปวดตัวนะบอกมาแล้วลูกงอนจะช่วยทันทีนะครับเพราะลูกงอนจับปุ๊บจะหายปวดทันทีนะครับนั่นนั่นสังเกตฝ่ามือหนูนะครับเหมือนจะมีมดเหมือนมีอะไรยุกยิกยุกยิกต้องนิ่งมากครับต้องมีสมาธิอย่างดีหรือต้องมีสติสติแปลว่ารู้สึกในโลกนะอย่าลืมสติดีต้องมีความรู้สึกเร็วอย่างเช่นลมพัดเนี่ยต้องรู้สึกแล้วพัดลมเนี่ยนั่นเขาเรียกว่าผู้มีสติดีนะแล้วนั่งตรงนี้ได้ยินเสียงนอกได้ยินเสียงแป้งนั่นก็ถือว่าเป็นผู้มีสติดีเห็นไหมครับหนูต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้เพราะหนูต้องไปใช้ในการเรียนหนังสือต่อไปในวัยที่มากขึ้นเรียนหนังสือในระดับที่สูงขึ้นโอเคนะหนูต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วหนูจะกลายเป็นคนเก่งในที่สุดแล้วนะครับหายใจเบายาวลึกกลั้นนานๆร่างกายหนูจะอบอุ่นขึ้นมันจะสร้างอิมมูนิตี้หรือสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายโดยพ้นยิ่งลุงหงอกมาควบคุมให้ไปเรียกมันจะสร้างเร็วมากเพราะว่าลุงหงอกมีพลังงานที่บริสุทธิ์ที่จะช่วยได้โดยด่วนโดยเร็วนะครับสังเกตร่างกายหนูจะดีนะครับมารอบนี้หน้าตาดีกันเยอะนะมาวันแรกหน้าตาทุกคนโอ้โหต้องเป็นตุ่มเป็นตอแขนเขาต่างๆนะมาวันนี้นะค่อนข้างจะดีมากๆทีเดียวครับผิวพรรณจะดีขึ้นเยอะแข้งขามีตุ่มมีตอก็รู้สึกจะน้อยลงนะครับลุงงอกจะมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้ประมาณสัก15วันจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหนูต้องให้มีความแข็งแรงเตรียมตัวตั้งรับในคราวต่อไปด้วยนะครับหายใจยาวลึกๆพลังงานสมาธินี้มันไม่ใช่พลังงานธรรมดาลูกเอ๋ยนะหนูจะตัวร้อนก็ได้เดี๋ยวนี้สังเกตเห็นไหมครับร่างกายหนูจะร้อนขึ้นมามันจะสร้างภูมิต้านทานให้เองเป็นธรรมชาตินะครับเมื่อสร้างภูมิต้านทานให้แล้วยังไม่พอยังก่อให้เกิดความแข็งแรงของร่างกายทุกเซลล์ทุกเซลล์จะเป็นเซลล์ของกล้ามเนื้อเป็นเซลล์ผิวหนังเป็นเซลล์กระดูกเป็นเซลล์ตับไตไส้พุงทั้งหมดภายในร่างกายทั้งหมดมันจะแข็งแรงรวมความแล้วร่างกายก็จะได้มีความแข็งแรงส่วนตะกั่วที่อยู่ในเลือดของหนูนี่เป็นหน้าที่ลุงงอกนะที่จะช่วยลดการช่วยกันลดนะครับตอนนี้ก็มีวี่แววแล้วนะครับว่าลุงหงอกมานี่3ครั้งนะตรวจวัดก่อนที่ลุงหงอกจับตัวมีความต่างมาแล้วว่าเพียง23คนเองนะฮะประเมินเรียบร้อยแล้วว่าดีขึ้นนะแปลว่าไอ้ตะกั่วในร่างกายแต่ละคนลดลงเฉลี่ยเรียกคิดเรียบร้อยแล้ว 65% ไม่น้อยกว่า 65% ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากในระดับนึงเราจะรู้กันสุดท้ายก็ต่อเมื่อลุงออกมาครั้งสุดท้ายข้างหน้าจึงจะรู้ทั้งหมด 100% นะครับนาทีนี้หนูต้องช่วยตัวเองในการทำสมาธิลุงออกกำลังนำพาให้อยู่นะครับ
หายใจยาวลูกต่อไปนี้ลุงหงอกจะเดินช่วยหนูนะลุงหงอกจะรู้เองว่าใครจะได้รับการช่วยเหลือก่อนนะครับลุงหงอกจะรู้เองนะครับThank you.
ต่อไปนี้จับหัวให้ทุกคนนะครับให้สังเกตนะครับเวลาลุงงอจับหัวให้มันจะเบาหัวเบาตัวนะครับให้สังเกตนะครับ
่